สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรายังอยู่ในบุรีรัมย์กันอยู่นะคะ EP 2เราจะพามาที่ปราสาทหินเมืองต่ำเนื่องจากเราซื้อบัตรมาแล้วเนาะ30บาทต่อคนก็คือมันจะรวม2ที่เลยปราสาทพนมรุ้งแล้วก็ปราสาทหินเมืองต่ำค่ะตามกันมาเลยค่ะขอแนะนำน้องเบานี่นะคะมากับเราด้วยนะคะเดินตามกันมาตั้งแต่จอดรถจนมาถึงปราสาทเมืองต่ำค่ะจนจบทริปแล้วก็เดินไปส่งที่รถเหมือนเดิมนะคะตลกมากอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะปราสาทหินเมืองต่ำเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูและเป็นศิลปะของโบราณมีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ5องค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงแผ่นเดียวกันเรียงเป็น2แถวตามแนวทิศเหนือใต้แถวหน้า3องค์องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าองค์อื่นส่วนแถวหลังมีปรางอีกจำนวน2องค์อยู่ระหว่างช่องของปราง3องค์ของแถวหน้าทำให้เราสามารถเห็นปรางทั้ง5องค์พร้อมกันโดยไม่บดบังซึ่งกันและกันสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่16ถึง17ปรางใหญ่ตรงกลางเป็นปรางประธานมีมุขหน้าและหันหน้าไปทางตะวันออกที่ด้านนี้มีประตูเข้าสู่ภายในองค์ปรางเพียงด้านเดียวประตูอีก3ด้านเป็นประตูหลอดปราสาทหินเมืองต่ำมีแผนผังขององค์ปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยอิฐหินทรายและศิลาแรงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกประกอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆคือกำแพงแก้วกำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแรงล้อมรอบองค์ปราสาทหินเมืองต่ำมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนสันกำแพงประดับด้วยบาลีกึ่งกลางกำแพงแก้วมีซุ้มประตูหรือโคปุระขนาดใหญ่ที่ก่อด้วยหินทรายลานปราสาทหินเมืองต่ำและสระน้ำอยู่ระหว่างระเบียงคดและกำแพงแก้วมีสระน้ำเป็นรูปหักมุมตามแนวของกำแพงส่วนที่ว่างระหว่างสระน้ำเป็นทางเดินในแนวตรงกับซุ้มประตูระเบียงคดและซุ้มประตูกำแพงแก้วสระทั้ง4กลุ่มด้วยศิลาแรงเรียงเป็นขั้นบันไดลงถึงก้นสระขอบบนสุดสลักเป็นลำตัวพญานาคหินทรายทอดตัวไปตามแนวของขอบสระชูคอแผ่พังพานที่มุมสระสร้างด้วยศิลปะแบบปาปวนระเบียงโคดและซุ้มประตูระเบียงโคดเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นห้องแคบๆยาวๆล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐและบรรณาลัยห้องด้านข้างของระเบียงโคดทำเป็นหน้าต่างประดับด้วยรูปมหวดกลุ่มปราสาทอิฐเป็นอาคารสำคัญที่สุดสร้างอยู่ตรงกึ่งกลางของแผนผังใช้ประดิษฐานรูปเคารพและประกอบพิธีบวงสรวงเทพเจ้าประกอบด้วยอาคารอิฐ5องค์ตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันองค์ปราสาทก่อด้วยอิฐเรียงเป็น2แถวแถวหน้า3องค์และแถวหลัง2องค์แสดงสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนศูนย์กลางจักรวาลปราสาทประธานตั้งอยู่ตรงกลางของแถวหน้ามีขนาดใหญ่กว่าปราสาทบริวารหักพังเหลือเพียงฐานปราสาทประธานเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงบรรณาลัยหมายถึงห้องเก็บรักษาพระคัมภีร์สร้างด้วยอิฐบนฐานศิลาแรงตั้งอยู่ด้านหน้ากลุ่มปราสาทอิฐบารายทะเลเมืองต่ำตั้งอยู่ทิศเหนือของปราสาทหินเมืองต่ำลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ชาวบ้านเรียกว่าทะเลเมืองต่ำมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามแนวทิศเหนือใต้ขอบสระก่อด้วยศิลาแรงบารายเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาหมายถึงมหาสมุทรของจักรวาลที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนและยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมชนเมืองในสมัยโบราณอีกด้วย